การเปลี่ยนปก YouTube ด้วยตัวเองง่ายๆสไตล์มาดามบ้านนาค่ะตัวอย่างการเปลี่ยนหน้าปกของ YouTube นะคะที่เราอัปโหลดไปแล้วถ้าเราไม่มีการเตรียมหน้าปก YouTube จะแรนดอมหน้าปกของเราให้เองอัตโนมัตินะคะยกตัวอย่างนะคะนี่คือหน้าปกถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำหน้าปกไว้นะคะมันจะมีการแรนดอมซึ่งบางภาพก็ไม่สวยนะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะหน้าปกไม่สวยเพราะว่าเขาแรนดอมเองนะคะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่โปรแกรม Studio ค่ะ YouTube Studio ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปในหน้านี้แล้วนะคะเราเลือกวิดีโอค่ะก็คือวิดีโอของเราที่ทำไว้ตอนนี้บางอันก็ทำหน้าปกเปลี่ยนไปแล้วนะคะบางอันยังไม่ได้ทำตอนนี้จะมาเปลี่ยนหน้าปกเทปนี้ค่ะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะอันนี้เป็นที่ YouTube Random ไว้ให้นะคะดูที่มุมขวามือจะมีรูปดินสอให้คลิกเข้าไป1ครั้งค่ะนี่คือหมายถึงการเข้ามาแก้ไขนะคะแก้ไขรูปภาพก็จะขึ้นตรงกลางว่าแก้ไขภาพขนาดย่อนะคะลองคลิกเข้าไปค่ะมันจะมีภาพอยู่ทางขวามือให้เลือกนี่คือตัวอย่างภาพหน้าปกที่ YouTube Random มานะคะซึ่งบางทีมันก็ไม่สวยดูนะคะดีนะคะไม่เอารูปนี้เข้าหน้าปกทีนี้เรามีการเตรียมภาพหน้าปกไว้แล้วนะคะแล้วก็จะคลิกไปที่ภาพขนาดย่อค่ะนี่ค่ะที่เราทำไว้แล้วนี่ก็คือไฟล์รูปภาพในเครื่องของเรานะคะเลือกรูปที่เราทำไว้นะคะรูปนี้ค่ะแล้วก็จะปรับขนาดใช้นิ้วลากนะคะย่อขนาดให้มันเล็กลงนะคะข้อจำกัดของมันตรงนี้ก็คือบางทีปกที่เราทำไว้นะคะมันก็ไม่ได้ใสกับหน้าจอด้วยอันนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกลายเป็นปกมันใหญ่กว่าหน้าขวาหน้าจอนะคะเดี๋ยวขอกลับไปแก้ปกแป๊บหนึ่งค่ะเอาให้มันเล็กกว่าหน้าจอนะคะเข้าไปดูในYouTube อีกครั้งหนึ่งค่ะ YouTube Studio นะคะทีนี้เราจะเลือกรูปเราเปลี่ยนเอาเป็นรูปล่าสุดค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะทีนี้หน้าจอเราก็จะสมูทขึ้นแล้วค่ะเราลองเลื่อนดูนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราได้แล้วเราก็เลือกค่ะนะคะแล้วเรามาดูเครื่องหมายเหมือนวงล้ออีกตัวหนึ่งถัดจากรูปดินสอนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนด YouTube ว่าเป็นคลิปสำหรับเด็กหรือไม่ลองอ่านข้อมูลดูนะคะเราเลือกตัวนี้ค่ะวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กหรือไม่เราคลิกไม่ใช่นะคะตอนนี้คือเงื่อนไขว่าต้องให้ระบุว่าเกี่ยวกับเด็กหรือไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะแล้วก็เข้ามาแก้ข้อไขข้อมูลตรงนี้ค่ะเราต้องการจะแก้ข้อมูลตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไปหรือไม่นะคะเราก็มาดูค่ะถ้าเราไม่ต้องการแล้วนะคะเปลี่ยนแค่รูปหน้าปกเราก็จะบันทึกค่ะอันนี้หน้าปกเก่านะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวเราดูหน้าปกใหม่ค่ะนี่ค่ะหน้าปกใหม่ของเราใช้ไลน์กว่าเดิมไหมคะนี่ค่ะลองกลับไปดูค่ะนี่นะคะใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ตรงนี้นะคะหน้าปกเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็จะทำให้คลิปของเราน่าสนใจขึ้นนะคะนี่คือเทคนิคการเปลี่ยนหน้าปกค่ะมาดูปกที่มันไม่สวยนะคะแล้วเราจะทำการแก้วันนี้ดูตัวนี้นะคะ How to make samosa ดูนะคะนี่คือหน้าปกที่ YouTube Random ให้มันเป็นภาพที่อยู่ในคลิปของเรานั่นเองค่ะซึ่งมันไม่สวยทีนี้ YouTube จะมีการ Random 2-3 หน้าปกถ้าเราตัดต่อภาพยังไม่เป็นนะคะให้เราเลือกที่รูปดินสอขวามือค่ะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าจะขึ้นแก้ไขภาพขนาดย่อคือภาพหน้าปกลองคลิกเข้าไปค่ะ
นี่คือหน้าปกที่ YouTube Random ให้เราไว้นะคะ3รูปถ้าเราตัดต่อไม่เป็นเราก็เลือกเอา1ใน3นี้เปลี่ยนจากรูปที่ YouTube เลือกให้ลองดูรูปนี้ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขนะคะอันนี้ค่ะนี่คือ YouTube ทำไว้ให้อันนี้ก็โอเคสมมติว่าเราพอใจกับรูปที่ YouTube เลือกให้นะคะเราก็กดเลือกค่ะตอนนี้ภาพหน้าปกเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็บันทึกค่ะเรากลับไปดูที่คลิปของเราอีกรอบนึงค่ะภาพหน้าปกของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะเป็นไงคะดูดีขึ้นกว่าภาพแรกเยอะเลยค่ะแต่ในกรณีที่เราต้องการตัดต่อเดี๋ยวจะสอนการตัดต่อให้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปแก้ไขภาพหน้าปกเค้กแครอทค่ะเดี๋ยวนะคะเค้กแครอทคือตัวนี้ภาพที่หน้าจอตัดมาให้ที่ YouTube ตัดมาให้มันก็ไม่สวยนะคะเราจะไปลองทำเองค่ะดูนะคะอันนี้คือภาพก่อนแก้ไขนะคะเราก็จะเตรียมรูปภาพในไฟล์นะคะที่เป็นอัลบั้มแครอทดูนะคะเพื่อให้ง่ายแก่การหารูปภาพนะคะเค้กแครอทตัวนี้นะคะเราก็ทำอัลบั้มไว้นี่คือรูปที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราจะตัดต่อเริ่มแรกตัดต่อภาพก่อนเราใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันตัดภาพอัตโนมัติค่ะใช้PicArt ค่ะตัวนี้นะคะตัดแบบง่ายๆนะคะเมื่อกี้เรามีรูปแล้วฉากหลังแครอทเราก็เริ่มตัดภาพนะคะที่เราต้องการและเกี่ยวข้องกับปก YouTube ที่เราต้องการผ่านแอปพลิเคชัน PicArt ตัวนี้นะคะวิธีการตัดต่อรูปภาพนะคะเดี๋ยวจะสอนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อเรื่องการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม PicArt อย่าลืมติดตามชมนะคะส่วนนี้เราก็เลือกรูปไปค่ะจัดวางค่ะไอเดียความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะคะแต่เราต้องมีการเตรียมรูปภาพไว้ให้พร้อมสำหรับการตัดต่อค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้รูปที่เราเตรียมไว้ค่ะแคปเจอร์ภาพไปค่ะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะแล้วก็เซฟสิ้นสุดแล้วก็เซฟไปไว้ที่อัลบั้มรูปค่ะพร้อมใช้แล้วค่ะพอเราได้รูปภาพที่เราตัดมาแล้วนะคะคือรูปนี้ค่ะเราจะมาใส่ตัวหนังสือค่ะขั้นตอนต่อไปเราใช้โปรแกรม Keynote ค่ะอันนี้คือใช้ใน iPad นะคะโอเคค่ะลองออกมาดูนะคะปรับแต่งความสวยงามนั้นอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนนะคะน่าจะโอเคแล้วนะคะทีนี้ใส่ลิงก์ของเรานิดนึงค่ะเราก็ปี้ข้อความมาวางก็ได้นะคะคัดลอกวางมันก็ง่ายต่อการตัดต่อค่ะอย่าลืมนะคะหน้าจอของเราภาพที่เราทำมันอาจจะใหญ่เกินหน้าปก YouTube ที่กำหนดไว้ก็ได้นะคะลองจัดตำแหน่งเพื่อการลบแก้ไขก็ได้ค่ะนี่ค่ะให้เหลือซ้ายขวาหน้าหลังไว้นะคะให้ YouTube ตัดให้เราอัตโนมัติค่ะอันนี้เราจะเติมลิงก์ของเรานะคะเป็น YouTube ของเรามาดามบ้านนาค่ะใส่ชื่อไปค่ะจัดตำแหน่งค่ะเลื่อนใช้แท็บเลื่อนได้เลยนะคะใส่สัญลักษณ์ YouTube ค่ะใส่รูป YouTube นะคะหารูปภาพเราทำไว้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะจัดขนาดก็คือใช้นิ้วลากขอบสีน้ำเงินขึ้นไปเลยให้มันเป็นเล็กๆลากได้เลยค่ะเราเติมรูป Subscribe อีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะอ
พื้นที่เราเยอะค่ะอันนี้เป็นแบบว่าง่ายไปก่อนนะคะส่วนเทคนิคยากๆต้องฝึกแล้วก็ให้มันมีความชำนาญให้มากขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะใช้รูปนี้นะคะไปเลยอ๋อค่ะใส่รูปตัวเองหน่อยได้ไหมคะขอใส่รูปตัวเองหน่อยนะคะเลือกไปที่รูปภาพเซลฟี่ซิมีรูปสวยๆไหมรูปที่เราจะเอามาลงนี่คือเราตัดต่ออีกไม่ได้แล้วนะคะ เอารูปที่เราทำไว้แล้วดีกว่าค่ะเอารูปนี้แล้วกันค่ะมาเติมในพื้นที่ว่างๆนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็แคปเจอร์ไว้นะคะตัดเอาเฉพาะรูปที่เราต้องการค่ะไซส์ที่เราต้องการนะคะเราตัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราโทษทีค่ะเดี๋ยวเราไปตัดไซส์ใน YouTube ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จสิ้นบันทึกค่ะทีนี้ไปดูเลยค่ะการเอารูปนี้ไปลงในหน้าปก YouTube นะคะเราก็ไปที่ YouTube Studio application ตัวนี้นะคะคลิก1ครั้งค่ะนี่นะคะเค้กแครอทเราแล้วอยากจะเปลี่ยนหน้าจอที่เราทำไว้ค่ะคลิกปากการูปดินสอหรือรูปปากกาที่ขวามือนะคะเนี่ยค่ะคลิกที่ภาพขนาดย่อค่ะรูปที่เขามีเราไม่ต้องการนะคะเราต้องการรูปที่เราทำเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะรูปภาพล่าสุดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะดูดีขึ้นไหมอันนี้คือแบบถ้าเราอยากขยายเราก็ใช้นิ้วทำให้มันแคปเจอร์มันแบบรูปภาพมันใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเราอยากทำให้เล็กก็บีบลงมาได้ค่ะอันนี้คือไซส์เท่าต้นฉบับโอเคไหมคะหรือจะเอาใหญ่ดีคะเดี๋ยวขอปรับไซส์ได้ตามที่เราต้องการนะคะโอเคแล้วค่ะรูปนี้ค่ะพอเราโอเคแล้วนะคะเราเลือกค่ะอย่าลืมเข้าไปที่เครื่องมือนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปนี้ว่าไม่ได้สร้างมาสำหรับเด็กโอเคเรามีการทำไว้แล้วนะคะเราไม่ต้องการแก้ไขอะไรอีกแล้วดูข้อความนิดนึงค่ะอันนี้นะคะตรงช่องข้อความตรงนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มเติมยังไงเราก็มาแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราบันทึกค่ะเราจะเห็นว่าเค้กแครอทเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะเป็นไงคะสวยขึ้นไหมคะส่วนคลิปตัวด้านหลังนี่ก็ไม่มีการแก้ไขแล้ววันนี้มาทำเค้กกันเค้กแครอทเค้กแครอทเติมอันนี้สิเห็ดไปนิดหน่อยลองสักไข่ด้วยซักนี่ค่ะเค้กแครอทเราหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วค่ะลองทำดูค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเผื่อคลิปวิดีโอหน้าที่ต้องการแล้วก็เป็นความรู้สำหรับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากติดตาม Facebook มาดามบ้านนาชีวิตธรรมดาในยุโรป YouTube มาดามบ้านนาอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ